สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำโปรแกรม RTM ครับแก้ครั้งที่หนึ่งเริ่มก็ไฟล์ครับ New Project PCB Project โอเคครับตรงนี้ก็เป็น Add New Schematic แล้วก็เริ่มวาดตามโจทย์เลยครับเริ่มแนบ Header กับข้างแล้วก็ตัวต้านฐานเลส1 4ตัวคาปาทิสเตอร์2ตัวสอง N3904 2ตัวอันนี้ก็กลับข้างด้วยกด X ครับอันนี้แก้ชื่อเป็น1ครับ R1 คอมเมนต์เป็น 10K ไม่รู้ออกอันนี้เป็น R3 คอมเมนต์ 1K ไม่รู้ออกนี่ R4 คอมเมนต์ 1K แวลูออกกดโอเคนี่ R2 10K แวลูออกโอเคเฮดเดอร์เป็น Y1 Y1คอมเมนต์เป็นคอนเนคเตอร์คาปา2ครับ1ไมโครฟาราดคอมเมนต์แวลูออกอันนี้เป็น C2 1ไมโครฟาราดแวลูออกตัวนี้เป็น Q1อันนี้เป็น Q2 ครับโอเคต่อไปก็ลากเส้นครับ Test Y ลากตามโจทย์เลยนะครับมีชื่อผิดเป็นต้องเป็น C1 C1นี่เชื่อมตรงนี้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 นี่ก็ตั้งชื่อไปที่เน็ตตรงนี้เป็นกาวครับนี่เป็น9โวลต์แล้วก็เซฟครับเซฟไปที่เดสก์ท็อปก็เซฟด้วยครับพอเสร็จก็ไปที่ไฟล์ PCB บอร์ดวิสาดครับเล็กเล็กต้องต
ตรงนี้ตามโจทย์ต้องปรับเป็น 2,000 นะ 1,000 นี่ finish ก็เซฟด้วยนะครับเซฟแอดเดสก์ท็อปแล้วไปที่ schematic design update ครับ validate execute copy ให้มาอยู่ในกล่องนี่ก็เปลี่ยนชื่อตามโจทย์เลย T039นี่ก็ T039เหมือนกันอันนี้ตามโจทย์เป็น 0.2 0.2อันนี้ตามโจทย์เป็น4 0.4 อันนี้ก็0.4 แล้วก็ไปที่ design rule ตั้ง y เป็นเพิ่ม y ขึ้นมาตรงนี้เปลี่ยนเป็นเน็ตค่าโวลต์ทำโจทย์ให้เป็น30นะครับแอปพลายครับเป็นเน็ตกราว30เหมือนกันก็แอปพลายตัวนี้จะเป็นปอนะครับปอเป็น20ด้วยพายก็โอเคพอเสร็จก็ไปที่ออโต้ลาวกดปอกด edit layer ครับไปที่ top layer เป็น not you ครับโอเคกดลาวออกรอสักพักแล้วก็เซฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมครับ